อะไรฉันมาเอาไปหนึ่งไลค์ท่านแน่ไม่กดไลค์กันเหรอคุณผู้ชมจะกดไม่กดไม่กดไอ้นี่ตายโอ้ยครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมวอลในวันนี้นะว่าคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเราจะมาเล่น Minecraft สร้างของ TikTokแบบการสร้างของที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใน Minecraft ว้าวว้าวแล้ววันนี้นะคุณผู้ชมมาดูว่าของใครจะเท่กว่ากันฝากคนละไลค์คนละแชร์คนละซับด้วยถ้าไม่กดละก็จะส่งคำเชิญนี้ไปที่บ้านของเจ้าในอีก3วันข้างหน้าฉันจะไปขโมยไลค์นายมาคุณผู้ชมสำหรับอันแรกผมว่าผมจะสร้างนี่ว่ะคุณผู้ชมเคยดูเรื่องมินเนี่ยนไหมเออที่มันเป็นตัวเล็กๆแล้วก็มีสีสองสีอ่ะผมจะสร้างตัวนั้นก่อนตัวแรกว่าแต่ฟ้าจะสร้างอะไรยื่นหน้ามาขอต่อยสักทีอะไรแล้วมันจะสร้างอะไรวันนี้จะสร้างปีศาจที่น่ากลัวที่สุดในโลกขึ้นมาถ้าไม่น่ากลัวนะทำไมจะทำไมจะให้คนผู้ชมที่กำลังดูผมอยู่ด้านหลังเนี่ยลุมกระทืบมึงกูพูดแล้วไปไม่ต้องมามองไม่ต้องมามองผมขออนุญาตวางเปิดนี่ทีนี้เราก็แค่วางนี่ไว้คุณผู้ชมอาจจะมองว่ามันเสร็จแล้วใช่ไหมแต่จริงยังไม่เสร็จเว้ยนี่ขอเข้าสู่นี่เลยนี่บอกเลยโคตรเท่จะสร้างเป็นแบบปีศาจที่โคตรน่ากลัวกล้าไม่ตกใจแน่นอนนะเห็นที A few moments later ฮึบว้าวทีนี้เราก็แค่ลองแปะดูอื้อคนเหมือนครับมีเนี่ยอันนี้โอเคอันต่อไปเนี่ยผมไปทำเป็นมีเนี่ยร่างมิวแทนร่างสีม่วงครับเราต้องวางอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้เอ้ยต้องเป็นอย่างนี้ครับปั๊บโอเคแล้วก็วางแบบเดิมเลยนี่แล้วก็รอย้อมสีนี่ทำแบบปากนี่มันน่ากลัวไอ้ก้ามานี่มันแบบตกใจโอ๊ยตัวอะไรน่ะเดี๋ยวทำแบนเนอร์กันนี่ด้านนี้ออกมาเอาผู้ชมมาแล้วก็แปะตรงด้านล่างเว้ยโอ้นี่คือมีเนียนของจริงด้านต่อไปเลยละกันคุณผู้ชมมาผมเข้าสูตรเหมือนเดิมเลยนี่ครับเราจะได้มาเป็นแบนเนอร์สุดมหัศจรรย์ปัตรนาโคตรเหมือนนี่ผมทำเป็นผมยาวๆเหมือนในมินเนี่ยถ้าดูเลยทีนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะเริ่มทำการใส่คอมมานด์อันนี้เข้าไปเว้ยเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคุณผู้ชมดูโอเคหลังจากนั้นผมจะทำการวางพิสตันดันลงมาเว้ยคุณผู้ชมแล้ววางเรสโตนเข้าไปสวยนี่ผมจะวางหัวตรงนี้โอ้โหสัญญาไอ้ฟ้ามาดูของกูก่อนเติมไหนนี่ๆเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนมีเนี่ยนแบบ 2D โอ้อันนี้มีเนี่ยล่ะก็แบบไม้ค้ามไงสวยปะล่ะสุดแต่ดูอันนี้เป็นไงเฮ้ยอันนี้เท่ขึ้นมาหน่อยให้สักหนึ่งเนี่ยเป็นไงเท่บ้ามึงร่างตุ๊กตาตลกปะเนี่ยอันนี้คือตุ๊กกี้อะไรแล้วดูปากดิปากโคตรเบื่อเลยเฮ้ยค่ะคือปีศาจชั่วร้ายเป็นไงคุณผู้ชมว่าหอยฟ้ากี่คะแนนคอมเมนต์ได้นะครับเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างอันที่2กันเลยครับอันที่2เนี่ยบอกเลยว่าเป็นการสร้างปีกของผมขึ้นมาเองเว้ยงงกันดิก็ไปป่าวนี่เจ้าจะกลายเป็นท่านผู้นั้นท่านไหนพูดมาดิโอ้คือเป็นท่านเทพที่แบบโคตรสูงส่งอยู่มาแล้วมากกว่า8 เอาละทีนี้เตรียมการเสร็จเรียบร้อยก็ต้องตกใจแน่ฝนตกลงมาแล้วเดี๋ยวรอฟ้าผ่ามันแบบเปียง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 ลงมาเลยมาจะไปไหนเข้ารถไฟไปนายอ่ะแม่งจะเดินไปไหนขึ้นรถไฟไปขึ้นรถไฟไปเอ้ารถไฟหายแล้วทีนี้ไอ้กาวก็จะตกใจ A few moments later ไอ้ขอดูของไอ้ฟ้าก่อนดีกว่ารอบนี้โชว์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 
ดูฟุ๊บว้าอะไรอ่ะเป็นไงพลังเป็นช้าพลังงานลึกลับโอ้เป็นแบบพลังงานลึกลับอุ้ยอันนี้โคตรครีเอทีฟอ๋อเติมเต็มพลังงานลึกลับไปในกล่องเป็นไงบุ้มเฮ้อสำหรับผมเป็นไงโคตรเท่โอ้ทำทรงมิดีก็โหอะไรอะดาบจิ้มตื่นโอ้ไม่เห็นเด่นเลยโอ้ทำทรงมิดาบอะไรเนี่ยมีได้เหมือนกันเนี่ยเทพบ่าวฝนตกโอ้ยฟ้าเดี๋ยวเรายืนดิโอ้อภิมหาปลาทองคำเท่จริงว่ะคุณผู้ชมอันนี้โอ้โหบูชาอันนี้เราที่บูชาตาเลยคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมผมมาสร้างอันที่3เลยดีกว่าอันนี้เนี่ยผมจะสร้างเป็นแบบแก๊งสปองบ๊อบเว้ยซึ่งมันทำโคตรง่ายเลยคือแค่ผมแค่วางอันเนี้ยกับอันเนี้ยเว้ยมันก็ดูเหมือนเป็นบ้านของสปองบ๊อบใช่ป่ะแต่ในสปองบ๊อบเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีสิ่งนึงที่เรียกว่าไอหอยทากใช่ป่ะไอฟ้ารู้จักปะอ๋อไอ้ที่มันเป็นหอยทากแบบกระดิบกระดิบกระดิบเลยใช่ไหมเออเองจะทำอะไรอ่ะกระดิบกระดิบอะไรวะกล่าวว่าจะทำสปองอะไรนะไม่รู้ล่ะแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวมันเจอเนี่ยเดี๋ยวนะเพิ่มยอดของภูเขาไฟไปหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันเจอแน่ภูเขาไฟอ่ะระไอ้ฟ้ามาดึงกูเฮ้ออะไรเนี่ยโอ้ยศูนย์เลยอะไรเนี่ยวางสปองบ๊อบแล้วก็ต้นหญ้าไว้นี่มันมีความหมายอะไรเนี่ยน้องชายใครเป็นน้องเอ้ยดูนี่ผมทำการใช้คำว่ารีโหลดแล้วเราเอาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นรีโหลดอันนี้เขาเรียกว่าบ้านสปองบ๊อบเว้ยแต่ถ้าผมลองกดซัมมอนแกลลี่อะไรอะเราอยากบอกนะว่าจะอัญเชิญแบบบ้านฟองน้ำขึ้นมาปะตู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 มามานี่ don't jiggle jiggle it folds alikeเสร็จแล้วดูนะขอเตรียมการแป๊บ few moments later นี่ดูวู้วู้ว้าวนี่คือภูเขาไฟระเบิดอย่างนั้นเหรอมันไม่ติดไฟเกียร์แดงไปคุณผู้ชมผมไม่ไหวว่ะต่อไปนี่ว้าวจริงแน่นี่เครื่องเสียงพร้อมเนี่ยแหละมันจะเป็นลำโพงที่เอก้าตกใจแบบเครื่องคอนเสิร์ตแบบขึ้นไปแดนอะขึ้นไปเย่าเอาละคุณผู้ชมของผมเนี่ยตอนเนี้ยได้ทำการเตรียมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเว้ยซึ่งของผมเนี่ยง่ายมากง่ายจัดเลยเว้ยคุณผู้ชมคือแบบแค่มีบล็อกอันนี้โต๊ะคราฟหนึ่งอันบล็อกครอสแล้วก็บล็อกแบ็คเทสเซอร์แลกอันนี้คือจบเลยเอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตครับให้ดูเลยละกันคุณผู้ชมแค่เราวางบล็อกไดมอนด์ไว้ตรงกลางบล็อกเทสเซอร์แลกไว้ซ้ายขวาตรงกลางเป็นบล็อกคอสครับปราบเขาง่ายเสร็จยังน้องเสร็จยังน้องดูอะไรอ่ะปราบเขาง่ายโอ้มากลุกเหรอไปอยู่ฝั่งนู้นเอามาดีมาดีขอก่อนมันเล่นไงนะ A8กด capture ไม่เองต้องเดินเดินไปแล้วกด A8 ไปแล้วเนี่ยน่ะไปแล้วตาเองอะเล่นยังไงเนี่ยฝั่งลูกยุคไหนเนี่ยสำหรับอันต่อไปของผมมาดูไอ้ฟ้ารู้ป่ะใช้ไงใช้ยังไงครับพี่มองไปทาง12นาฬิกาดูดีๆนะเว้ยเพียงแค่เราคลิกขวามีโอ้ my god my god นี่มันยิงแบบโลกดับโลกแตกเป็นไงกี่คะแนนโอ้สิบเลยทำอะไรให้น้องไหนไปดูหอยฟ้าดีกว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ที่ผมจะได้นำเสนอกับคุณมิสเตอร์เรดนี่คือโอ้สุดยอดเฮ้ยได้ยินเสียงแปลกๆได้ยินมันจะมาเจอแล้วหลานจะวัดก็จะจะจะร้องเพลงอะไรอยู่วะแล้วนี่คืออะไรอ่ะแบบแท่งไฟเหรออันนี้ก็คือแบบผับไงแบบเล่นเบสขึ้นแบบโยอยู่กับผมน้องปลาโยวันนี้ผมจะมาหุบตูดตอนนี้หุบเลยแล้วมีอะไรอีกไหมเฮ้ยยังไม่หมดแค่นี้หรอก
ในเรื่องของดนตรีน่ะผมเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นซิมโฟนีที่บาสโยฮันส์บาสและเซบาสเตียนเคยเล่นไว้ในปี1800ผมเชี่ยวชาญเปียโนและไวโอลินทุกประเทศเพื่อเฮ้ยไม่ได้ฟังไอ้ฟ้าพูดเลยแต่เฮ้ยพอสนุกเกินไปแล้วครับผมคุณผู้ชมใครยืนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยละกันคิดว่าของใครดีสุดในวันนี้ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าละกันบ๊ายบาย